วันนี้กับการรวมความประทับใจเปิดกล่องของขวัญรางวัลแห่งชีวิตในตอนครูผู้มีแต่ให้พบกับครูแรมครูผู้มอบโอกาสในชีวิตแก่ศิษย์ทุกคนต่อสู้กับความยากลำบากด้วยใจอันแสนบริสุทธิ์เราไปชมกันเลยครับคำว่าชีวิตที่แท้นั้นเป็นอย่างไรก็คือการอยู่ร่วมกันความอดทนการฝึกซ้อมนะฮะจนเด็กๆได้รับความสำเร็จต่างๆมากมายจากการเป็นเยาวชนทีมชาติไทยเชิญเลยครับแนะนำตัวก่อนคุณครูชื่ออะไรครับค่ะหนูชื่อหนูนะใช้คำว่าหนูด้วยนะเป็นครูบุตรดาสาโศกหรือที่เรียกกันรู้จักกันในนามครูแรมค่ะครูแรมค่ะจนจากจังหวัดอะไรนะมหาสารคามค่ะมหาสารคามนี่คือผลผลิตของเรานะใช่ค่ะความสำเร็จนะคุณจอร์จตอนนี้ได้มีโอกาสได้เข้าไปเก็บตัววอลเลย์ทีมชาติวอลเลย์บอลครับปรบมืออีกหนึ่งท่านคุณอะตอมอะตอมนะครับคุณอะตอมความสำเร็จตอนนี้คือพ่อผมในระดับม .6 7คนได้มีทุนเรียนต่อในระดับมหาลัยทุกคนเลยการที่เป็นวอลเลย์บอลนี่นะใช่ครับเป็นทุนที่จะเรียนต่อในระดับมหาลัยครับโอ้โหเห็นไหมนี่คืออะไรครับครูหอพักหอพักในบ้านข้างล่างก็เป็นที่โล่งๆอะไรก็ว่าไปนะปกติเป็นอาคารเรียนค่ะแต่ว่าเรามาแต่งให้มันเป็นที่พักหลับนอนของนักกีฬาอันนี้เป็นกลุ่มนักกีฬาพักอยู่นะใช่ค่ะภายในแล้วนะอันนี้คือในห้องนอนของเด็กเด็กต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมกลุ่มนี้ต่างๆเหล่านี้นะนอนอยู่ตรงด้านนี้คือนักกีฬาเนี่ยต้องอย่าไปคิดว่าจะต้องแบบโอ้โหคือมันแปลว่ามันมีห้องโล่งๆสิค่ะมีแค่ห้องสถานที่คือมีห้องโล่งๆให้1ห้องพื้นนี่เป็นปูนธรรมดาพื้นทองคำขัดมันหรือไงใช่มั้ยปูนธรรมดาค่ะคือปูนขัดมันนี่เลยใช่มั้ยอยู่ยังไงเดิมๆก็อย่างนั้นเนาะใช่ค่ะอึ๊บอันนี้คือโอ้โหนี่เค้าเรียกว่ารับประทานอาหารกลางแจ้งค่ะกลางแจ้งเอาท์ดอร์แสงสีเสียงลมธรรมชาติโอ้โหดูดิตามสภาพเลยนะจะรับประทานอะไรแล้วอาหารหลักๆก็ทำกันเองค่ะทำกันเองอันนี้ใครอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้สวนผักที่มะเขือเลยเหมือนอะไรใช่มะเขือมะเขือใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมันไม่ไปซ้อมอะไรมันทำมาปลูกผักทำไมล่ะอยากให้เขารู้จักการดำรงชีวิตแต่ละวันด้วยเราจะเน้นว่าวอลเลย์บอลเนี้ยใช้เป็นตัวปูทางในการเดินหาอนาคตแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องทำในชีวิตประจำวันคือสิ่งพวกนี้มากกว่าค่ะต้องสอนเขาทุกอย่างทุกคนที่เกิดมานะมีความเป็นพี่น้องพ่อแม่มีชีวิตที่ต้องเริ่มเดินไปนะบางคนเป็นตำรวจบางคนเป็นวอลเลย์บอลอย่างที่บอกไหมนักเรียนนักศึกษาอันนี้น้องมะละน้องมะละคนไหนยกมือยกมืออ๋อน้องมะละปลูกอะไรที่จริงจะไม่ได้เรียนม.1ด้วยเพราะผู้ปกครองไม่มีอะไรไม่มีเงินส่งไม่มีเงินนะหลายคนนะท่านผู้ชมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะเป็นลูกศิษย์ของครูแรมเนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่เขาก็เงินทองไม่เยอะนะครูตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่ประมาณ7-8,000ครู8,000นะเพราะฉะนั้นครูก็ไม่เหลือที่จะในเดือนไม่มีทางเหลือหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปลูกผักให้รู้จักชีวิตว่ามันต้องเคียงคู่กันไปโดยมีวอลเลย์บอลเนี่ยนะเกาะเป็นตัวแกนเอาไว้นะสอนโรงเรียนอะไรนี่เขาอยู่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมค่ะอำเภอพยัคฆ์จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งมหาสารคามถ้าบูว่าเมืองเตาตอนนี้ถือว่าเป็นไงดังใช่ไหมของเราก็คืออันดับหนึ่งของจังหวัดค่ะปรบมือปรบมือโอเคคุณครูถืออะไรมาครับถือขันแล้วก็ผ้าขม้าเวลาอาบน้ำค่ะอ๋อนี่ก็ไปได้มาวันสงกรานต์หรือเกี่ยวอะไรแล้วคุณครูจะบอกอะไรหรือยังไงณปัจจุบันน่ะทีมของเรายังไม่มีที่อาบน้ําเดี๋ยวก่อนนะจากไม่มีอุปกรณ์สอนค่ะสถานที่ก็ไม่อำนวยค่ะกินอยู่ก็ลําบากที่อาบน้ําก็ไม่มีอีกเหรอต้องนี่มันโจทย์แบบเหมือนเล่าแบบตลกแต่มันแบบโอ้โหมหาศาลเลยเนาะแปลว่าแล้วที่อาบน้ํามันเป็นยังไงอยู่ตอนนี้เด็กได้ไปอาศัยอาบในห้องน้ำโรงเรียนค่ะห้องน้ำของที่เขาใช่ห้องน้ำที่ปกติเขาอยู่ใช่ก็เป็นห้องเล็กๆเนี่ยมันไม่มีหมู่เหรอไม่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะแล้วเดิมมีไหมเมื่อก่อนมันเคยมีค่ะแต่ว่าตอนนี้มันพังเนี่ยนี่คืออะไรนี่คืออันเดิมเคยใช้กันอยู่เหรอเดิมเคยใช้ตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าทั้งอ่างทั้งห้องน้ำทุกอย่างคือพังหมดแล้วมันอ๋อนี่พังหมดแล้วประมาณ4 ปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็ทิ้งไว้เฉยๆสิทิ้งค่ะ
ก็เลยแบบเกลื่อนกาดอยู่อย่างนั้นใช่ครับอันนี้เป็นบ่อยาวๆน้ำสำหรับตักอาบได้ยังได้ใช่ไหมออกพร้อมกันได้โอ้แล้วเวลาอาบน้ำร่วมกันผู้ชายสนุกนะเราแล้วนั่นเป็นหนักเบาเลยก็ว่าไปใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อครูอยากยังไงปรับตรงนี้อยากปรับตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือระบบน้ำค่ะเพราะว่าน้ำตอนนี้มันไหลมาไม่ถึงอ๋อไม่ได้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากจะให้น้ำมันมาที่นี่ใช่ค่ะก๊อกมียังยังไม่มีไม่มีท่อมียังยังอ๋อไม่มีเลยอ๋อไม่มีสักอย่างเลยมีแต่อย่างนี้ที่เห็นใช่ค่ะอ๋ออยากจะให้ปรับห้องน้ำนี้ให้ได้ใช้เพราะฉะนั้นครูเอาไงเอาท่อน้ำก๊อกน้ำเอาไหมเอาเอานะมาระบบน้ำระบบปั๊มสีสันไม่รู้มันเปื้อนมาหลังคามีรั่วอะไรไหมมีรั่วอยู่ค่ะแล้วก็ต้องทำหลังคาด้วยใช่ไหมเอาทำอีกแล้วเกาหัวทำไมเราคือหลังคามันมีจุดรั่วเอาเป็นฝุ่นไปดูแลด้วยเพราะว่ามันพังไอ้ทีนี้ไอ้พื้นมันก็มันเอากระเบื้องด้วยไหมปูกระเบื้องเอาปูกระเบื้องอีกยังไม่ทำบ้าอะไรอย่างเงี้ยเอาให้ทั้งหมดเลยชีวิตครูเกิดมาเป็นไงกองเงินกองทองร่ำรวยจนเลยค่ะจนเลยที่บ้านตั้งแต่สมัยหนูคือจนเลยค่ะอาชีพหลักคืออะไรล่ะพ่อแม่ทำไร่ทำนาค่ะโอ้แล้ววอลเลย์มันมาตอนไหนถึงทำให้ครูเราชอบวอลเลย์บอลมาตั้งแต่ประถมเลยค่ะเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่เด็กเลยอายุเท่าไหร่ล่ะประมาณ8ขวบ10ขวบเนี้ยคือหนูได้มันเป็นประทับใจอะไรเข้าหรือยังไงมีคือเมื่อก่อนวอลเลย์บอลเนี่ยมันเป็นกีฬาของสาวประเภท2แล้วเราไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนผู้ชายเค้าก็ไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยวอลเลย์บอลเราก็เล่นวอลเลย์บอลมาอ๋อนั่นคือแกมบังคับของสังคมไปก่อนใช่มั้ยมันก็เกิดขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยตามธรรมชาตินะใช่ค่ะมันเลือกไม่ได้ค่ะถามแบบไม่สุภาพว่ามันมีผลต่อชีวิตมีคนมาทำให้เราหมดแรงหมดกำลังใจหนูจะเอาคำดูถูกของเขามาช่วยแสดงว่ามีเยอะเลยค่ะมีถึงขั้นแบบว่าร้องไห้มั้ยร้องไห้ถึงขั้นแม้กระทั่งทรงผมของหนูเนี่ยเขาก็ยังเคยดูถูกว่าไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นครูแค่ทรงผมทีนี้อยากจะถามว่าแล้วอะไรเนี่ยถึงจะให้โอกาสทุ่มเทไปถึงเด็กๆพวกนี้มากมายเลยแล้วทุกคนก็มาหลากหลายมากทำไมถึงต้องไปช่วยเขาขนาดนั้นเราทิ้งเด็กพวกนี้ไม่ได้เด็กพวกนี้ก็ต้องได้กลับบ้านเพราะว่าส่วนมากเป็นเด็กต่างจังหวัดเขาก็ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีครูคนอื่นจะมาทำอย่างนี้ไม่มีค่ะทิ้งเขาไม่ได้ครูไม่คิดถึงอนาคตครูเองอนาคตของเราก็คืออนาคตของเขาก็แล้วกันค่ะเมื่อเขาเติบโตเมื่อเขาได้รับความสำเร็จใช่ค่ะครูก็จะรู้สึกยังไงคงดีใจคงมีความสุขที่สุดแล้วค่ะเนาะค่ะปรบมือให้ครูด้วยครับมาสถานที่ต่อไปนี้ครับต้องนั่งเรือไปเท่านั้นใช่ไหมที่ไหนครับจบไม่จบอย่างไรครับป๊าบโอ้โหอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพประเทศสหรัฐอเมริกาครูยืนอย่างนี้นะหันหน้าไปที่ลูกศิษย์ยกมือไหนมือขวาขวาขึ้นชูครบเพิงข้างซ้ายขึ้นมาถือคัมภีร์วอลเลย์บอลไว้ตรงนี้ถูกไหมครูไม่เคยไปอยู่แล้วไม่เคยเนอะตอบค่ะตอบว่าใช่ค่ะแล้วแต่ปั๊บคนแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วมาเป็นช่องร่วมกันเอาละครูบอกว่าน่าจะมีทางอื่นถูกไม่ถูกจบแล้วครับถูกมาเป็นถูกไม่ถูกจบยังไงดีถูกเอามาเป็นจบยังไงครูถูกไปเชื่อนักเรียนเป็นปั๊บยัยณปัจจุบันน่ะทีมของเรายังไม่มีที่อาบน้ำมันเป็นยังไงอยู่ตอนนี้เด็กได้ไปอาศัยอาบในห้องน้ำโรงเรียนค่ะWhat?
นวันนี้วันครูพอดีเธออยากจะมากราบตรงไหนแล้วแต่เธอทุกคนออกมาเลยยืนอยู่ตรงนี้ครูวันนี้วันครูครับจะกราบตรงไหนแล้วแต่เลยใครอยากจะพูดอะไรเชิญเลยครับในวันนี้วันครูพวกหนูก็จะมาบอกครูว่าขอบคุณครูทุกสิ่งทุกอย่างที่หาให้พวกเราแล้วก็ขอบคุณครูที่ทำให้พวกเรามีวันนี้เชิญนะครับกราบไปแล้วครับโอ้โหน่ารักมากนี่คือหัวใจที่เขาอยากจะทำให้กับคุณครูแล้วก็มอบให้คุณครูได้รู้ว่าสิ่งที่คุณครูทำมามันมีผลต่อพวกเขามากครูอยากจะบอกอะไรปิดท้ายครับสิ่งที่ครูตั้งใจและทำทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่วอลเลย์บอลครูอยากให้ทุกคนมีอนาคตอยากให้ทุกคนเป็นคนดีแต่ที่เหนือที่สุดที่ครูต้องการและตั้งหวังคืออนาคตภายภาคหน้าของพวกเธอต้องได้ดีนี่คือความที่ครูตั้งใจและครูจะมีความสุขที่สุดถ้าลูกครูทุกคนเป็นคนดีและมีอนาคตที่ดีในภายภาคหน้าสู้สู้นะสู้ทุกคนค่ะค่ะทุกคนไปกอดครูเลยครับลุกขึ้นมาเลยครับไปกอดครูเลยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับในสังคมของเราทุกวันนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีถึงแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากมีปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดไหนแต่เราสามารถเลือกที่จะเป็นคนดีได้เลือกที่จะทำให้ผู้อื่นได้แบ่งปันความดีและมอบความสุขให้แก่กันและกันถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่เมื่อเราร่วมกันสร้างจะก่อให้เกิดพลังความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับโลกใบนี้กล่องของขวัญขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอครับของขวัญของชีวิตนี่คือรายการเดียวที่คุณจะได้เห็นหน้าคนคนนี้เป็นคนแรกของโลกนี่คือใบหน้าที่ไม่มีจริงในโลกนี้นะฮะตอบให้ถูกว่าใบหน้าเหล่านี้คือใบหน้าของใครซ้อนใครอันแรกใครครับดูยีนะคล้ายๆพี่เอกชัยนะอ้าวไงโอ้ยคนทำนี่ก็ว่างมากเลยฮะความสนุกทั้งหมดจะเกิดขึ้นในคนซ้อนคนคนซ้อนคน2 มีนาคมนี้1 ทุ่มตรง